จู่ๆก็มีงานเข้าแบบเต็มๆสำหรับนางเอกสาวใหม่ดาวิกาที่ล่าสุดมีบุคคลปริศนาออกมาแฉอักษรย่อว่าเป็นดารานิสัยไม่ดีซึ่งในอักษรย่อที่เขียนนั้นก็เดาไม่ยากเพราะมีความชัดเจนเอามากๆงานนี้ใหม่ก็รีบออกมาแก้ข่าวโดยบอกว่าตนเห็นข้อความแล้วแฟนคลับส่งมาให้ดูและก็ยอมรับว่างงกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาตนก็ทำงานเต็มที่ไม่น่ามีอะไรเกิดขึ้นฝั่งที่เขียนก็ใช้คำค่อนข้างแรงเรื่องนี้น่าจะเกิดจากความเข้าใจผิดกันอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ใหม่เองก็ต้องย้อนดูตัวเองก่อนว่าทำอะไรพลาดไปหรือเปล่าถ้ามั่นใจว่าไม่ได้ทำอะไรก็แค่นั้นซึ่งก็คงต้องปล่อยผ่านไปมองว่าเป็นเรื่องเล็กๆอีกสักพักก็จะผ่านไปนิ่งไว้น่าจะดีที่สุดเพราะตนไม่ชอบการตอบโต้ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมหลายคนถึงรักนางเอกสาวปูปรายามากขนาดนี้เพราะเธอเป็นคนสวยทั้งจากภายในและภายนอกเลยจริงๆที่ผ่านมาปูก็คอยช่วยเหลือเด็กผู้ลี้ภัยต่างแดนมาโดยตลอดและวันนี้ปูก็มีภาพแห่งความประทับใจในการช่วยเหลือผู้คนออกมาให้แฟนๆได้ปลื้มปริ่มหัวใจไปกับเธออีกแล้วเพราะล่าสุดปูก็ได้โพสต์ลง IG ส่วนตัวเป็นภาพที่เจ้าตัวเข้าไปพยุงน้องชาดอมูเด็กชาวต่างชาติผู้พิการที่อยู่ในโครงการกายภาพบำบัดเด็กผู้ลี้ภัยที่มีความพิการขึ้นมาหอมหน้าผากพร้อมแคปชั่นว่าปูมาเยี่ยมน้องชาดอมูแล้วนะ3ปีที่แล้วปูได้เจอน้องที่โครงการกายภาพบำบัดเด็กผู้ลี้ภัยที่มีความพิการในผู้ลี้ภัยอุ้มเปี้ยมจังหวัดตากชาดามูเกิดมาพร้อมกับอาการกล้ามเนื้อหดเกร็งและกระดูกผิดรูปน้องรับการรักษามานานกว่า7ปีแล้วในวันนั้นน้องกล้ามเนื้อยังอ่อนแรงและยังพูดไม่ได้พร้อมกันนี้ปูยังขอบคุณ UNHCR Thailand และผู้บริจาคที่ช่วยเหลือเด็กและครอบครัวผู้ลี้ภัยมาอย่างต่อเนื่องซึ่งแฟนๆต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมและภูมิใจในความใจบุญและอุทิศตนของสาวปูเป็นจำนวนมากสวีทหวานไม่น้อยกว่าคู่เพื่อนซีณเดชน์ยายากันเลยสำหรับคู่ของหมากปรินและคิมเบอร์รี่ที่ล่าสุดฝ่ายหญิงก็ไม่พลาดที่จะจัดความพิเศษให้หวานใจโดยได้ทำคลิปรวบรวมบรรยากาศตอนไปเที่ยวกับหนุ่มหมากพร้อมแคปชั่น Happy Birthday to my most favorite person in the worldพร้อมกันนี้คิมเบอรี่ยังได้ทำเซอร์ไพรส์ให้กับหมากด้วยการเกณฑ์เพื่อนๆมาสร้างบรรยากาศความสุขแต่ปรากฏว่าหนุ่มหมากกลับรู้ตัวซะก่อนจากงานที่ควรตื่นเต้นเล่นใหญ่เลยกลับกลายเป็นเซอร์ไพรส์แห้งๆไปซะงั้นแต่ถึงจะยังไงปาร์ตี้นี้ก็ยังคงความอบอุ่นและมุนโรแมนติกสมกับการก้าวเข้าสู่ปีที่6ความรักของทั้งคู่จนแฟนๆอดแซวไม่ได้เลยจริงๆหลังจากเจอกระแสข่าวครบซ้อนถาโถมเข้ามาใส่ตัวอย่างหนักจนหลายคนจึงเป็นห่วงเรื่องสุขภาพจิตของนักร้องหนุ่มป๊อปปองกูลที่ตอนนี้ต้องเข้าพบจิตแพทย์อยู่เรื่อยๆเพื่อรักษาสุขภาพจิตใจของตัวเองหลังเจอดราม่าจากชาวเน็ตโจมตีข่าวเรื่องครบซ้อนซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าดีขึ้นในระดับหนึ่งแต่ก็ยังต้องให้จิตแพทย์ดูแลอยู่ล่าสุดป๊อปก็มีความเคลื่อนไหวอีกครั้งโดยได้โพสต์ IG ส่วนตัวเป็นภาพของเจ้าตัวที่กำลังมอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลพร้อมแคปชั่นว่านำรายได้วันนี้ที่กรมสุขภาพจิตมอบให้ไปส่งมอบต่อให้มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญาซึ่งแฟนๆที่เห็นก็พากันเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจพร้อมกับชื่นชมหนุ่มป๊อปกันเป็นจำนวนมากพร้อมทักว่าป๊อปดูผอมลงและก็ขอให้เริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่ต่อไปและเชื่อว่าปัญหาต่างๆจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีจ้าเรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยหลังจากเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานิโคลีนพิชภาลิมสนุการมิสไทยแลนด์เวิลด์2018ไปคว้ามงกุฎรองอันดับ1มิสเวิลด์2018ซึ่งเธอได้พูดถึงโครงการการกุศลที่อยากทำเกี่ยวกับเด็กออทิสติกจนประทับใจกรรมการและหลังจากกลับมาเมืองไทยนิโคลีนก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเพราะเป็นสาวไทยที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ไทยส่งนางงามไปประกวดเวทีมิสเวิลด์แต่ที่สำคัญที่สุดเมื่อเธอกลับมาก็ยังไม่ลืมและยังคงสานต่อโครงการ Love for All ที่อยากช่วยเหลือเด็กออทิสติกอย่างต่อเนื่อง
และล่าสุดนิโคลีนมีโอกาสได้เจอกับนางงามรุ่นพี่ที่เธอยกให้เป็นไอดอลอย่างปุ๋ยพรทิพย์ณหิรัญกนกไซมอนมิสยูนิเวิร์ส1988ในงานแถลงข่าวของมูลนิธิ Angel Wings มูลนิธิที่ช่วยเหลือเด็กให้ทุนการศึกษาของคุณปุ๋ยนั่นเองและเมื่อสองสาวงามมาเจอกันก็ได้โผล่กอดและแสดงความยินดีในความสำเร็จที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพร้อมกับพูดคุยกันเรื่องโครงการการกุศลที่ทำอยู่เรียกว่าบรรยากาศสุดจะอบอุ่นที่ได้เห็นภาพของตัวแทนสาวไทยสองคนที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศมาเจอกันนั่นเองจับมือกันทำรายการทางช่อง YouTube จนทำให้แฟนๆอดจิ้นกันไม่ได้สำหรับหนุ่มก๊อฟพิชยะและสาวโฟสกลรัตน์แต่งานนี้หนุ่มก๊อฟก็ออกมาเบรกขาจิ้นดังเอี๊ยดโดยบอกว่าขอบคุณคนที่เชียร์ให้ข้ามผ่านเฟรนด์โซนยืนยันว่าตนไม่ได้จีบโฟอย่างแน่นอนเพราะเป็นเพื่อนสนิทกันมานานกว่า6ปีการที่เป็นเพื่อนกันคิดว่าน่าจะดีกว่าส่วนการที่ถูกจับคู่แบบนี้ไม่กลัวแฟนตัวจริงหึงไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้ส่วนกับแฟนหนุ่มของโฟก็เคยเจอกันทุกอย่างไม่มีอะไรต้องห่วงปล่อยซิงเกิลใหม่ออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันแล้วสำหรับหนุ่มเต๋าเศรษฐพงษ์แต่คราวนี้เจ้าตัวขอมาแบบ2ภาษารุกตลาดเพลงต่างชาติกันไปเลยโดยเต่าได้ปล่อยดิจิตอลซิงเกิล One More Time กับค่าย All 316 Entertainment ค่ายเพลงและบริษัทบันเทิงสัญชาติเกาหลีบริษัทแรกที่ตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยหลังจากนี้ก็จะเริ่มไปโปรโมทที่ประเทศเวียดนามซึ่งซิงเกิลนี้เต่าตั้งใจปล่อยออกมา2เวอร์ชันก็คือไทยและอังกฤษเพื่อเข้าถึงชาวต่างชาติได้ง่ายกว่าเดิมและมาพร้อมกับแนวดนตรีสุดฮิต Future Bass ผสมผสานดนตรีแนว Tropicalเรียกว่าก็ขอยินดีกับหนุ่มเต๋าด้วยที่ได้เริ่มต้นเส้นทางตลาดเพลงต่างชาติแล้วอีกคนปรบมือให้รัวๆไปเลยจ้าพรุ่งนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์มาอัปเดตข่าวคราวในวงการบันเทิงพร้อมกับหนังดังเข้าใหม่กันได้กับรายการบันเทิง38สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดี